วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยกับการรายงานข่าวสารใหม่ๆรวดเร็วทันใจทุกกระแสในช่อง NSP 198ในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารล่าสุดของน้องแอมชนทิชาและในครั้งนี้น้องแอมได้ไปร่วมงานเดียวกันกับครูสลาคุณวุฒิและจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครูสลาท่านได้พูดถึงน้องแอมในตอนที่เข้าแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะในตอนนั้นนะครับน้องแอมได้วางแผนในใจว่าจะได้แชมป์ไปจนถึง50สมัยและครูสลาได้เผยสาเหตุโดยมีใจความว่าอย่างไรไปฟังกันเลยนะครับวันนี้น้องแอมชนทิชาก็มาน้องแอมก็เป็นนักเรียนอยู่ไปประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วก็ได้แชมป์จริงๆเขาวางแผนในใจว่าน่าจะได้สัก50สมัยเป็นอย่างน้อยแต่ปรากฏว่าไปถึงเพลงที่21ไปร้องเพลงลมไปร้องเพลงลมในตัวเองที่ตัวเองลมไม่ค่อยมีก็เลยได้รางวัลเพียง21สมัยนะครับแต่นั่นไม่สำคัญเท่าทำให้ชื่อแอมชนทิชาเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศปรบมือให้ลูกศิษย์ครูสลาคนนี้ด้วยครับวันนี้มาสวยเลยยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับบนเวทีเป็นนักร้องลงเวทีไปก็ยังคงใส่ชุดนักเรียนไปเรียนกับคุณครูอยู่เหมือนเดิมและสิ่งสำคัญในใจความที่ครูสลาท่านได้พูดถึงน้องแอมชนทิชาก็คือการที่น้องแอมจบแชมป์ไว้ที่21สมัยไม่สำคัญเท่าทำให้ชื่อแอมชนทิชาเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศและชมน้องแอมด้วยว่าสวยอีกต่างหากนะครับบนเวทีเป็นนักร้องลงเวทีเป็นนักเรียนไปเรียนกับคุณครูอยู่เหมือนเดิมคือความประทับใจที่ครูสลาท่านได้กล่าวและพูดถึงน้องแอมเป็นความน่ารักของครูกับลูกศิษย์สุดประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับและเหล่าบรรดา FC แฟนคลับที่ได้ชมในครั้งนี้ก็ถือว่าประทับใจมากกับใจความที่ครูสลาท่านได้พูดถึงน้องแอมนะครับหากมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดและติดตามได้ใน NSP 198รายงานข่าวสดตรงทุกความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักสวัสดีครับ